การมึนเมาก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายเสียชีวิตนอกจากการเสียชีวิตแล้วเรายังพบเห็นปัญหาสังคมต่างๆที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่เป็นรายวันที่น่าตกใจไปกว่านั้นจากสถิติในปี2559พบว่าเด็กมัธยมชาย19.3%และนักเรียนหญิง16.2%ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่นแสดงว่าทุกวันนี้เรามีนักดื่มหน้าใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่เรารณรงค์แต่ทางฝั่งของผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงตั้งหน้าตั้งตาสร้างเสริมกิจกรรมทางการตลาดหลากหลายรูปแบบไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตติ้งทำให้ดูเท่เวิร์คฮาฟเพลย์ฮาฟทำให้ดูมันดูรักเพื่อนและดูเป็นคนดีของสังคมดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดเปลี่ยนกลยุทธ์ปรับการใช้ตราสัญลักษณ์เปลี่ยนสีปรับสโลแกนตอกย้ำให้เกิดการจดจำมองหาสื่อใหม่เพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคให้มากที่สุดเราต้องรู้เท่าทันโฆษณาเหล่านี้นะว่าที่เขาโฆษณาใช้เงินไปเยอะแยะมากมายเป็นร้อยร้อยล้านนี่เพราะอะไรเพราะเขาต้องการขายสินค้าต้องการที่จะทำให้แบรนด์อิมเมจนั้นเป็นที่ติดอยู่ในใจเรียกว่ามายแชร์ของคนโดยเฉพาะนักดื่มที่เพิ่งจะเรียกว่าเป็นนักดื่มหน้าใหม่หรือเยาวชนที่เพิ่งเติบโตขึ้นมานี้ถ้าไม่รู้เท่าทันก็จะรู้สึกว่าปลื้มใจไปกับบรรดาฮีโร่หรือดาราหรือว่าความสุขสนานหรือกีฬาต่างๆที่มาผูกกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เลยทำให้มองว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่อยู่ในทุกวงการแล้วเขาก็จะซื้อดื่มเพราะเลือกถือเป็นเรื่องปกติถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็จะตกไปอยู่ในกระแสของพลังโฆษณาเหล่านั้นและเราก็จะเป็นเหยื่ออีกคนหนึ่งไม่เพียงแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่านั้นเมื่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะกับสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้งานในปี2560มากถึง 87% ของเวลาการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเราจึงเห็นโฆษณาจำนวนมากหันไปใช้บริการบนโลกออนไลน์มากขึ้นตามการชักชวนเชิญชวนและดึงดูดให้ผู้คนหันมาสนใจในสินค้าและผลิตภัณฑ์บนโลกออนไลน์จึงออกมาในรูปแบบต่างๆโดยหลงลืมถึงความเหมาะสมและถูกต้องต่อจริยธรรมขาดความรับผิดชอบต่อสังคมเพียงเพื่อหวังให้คนหันมาสนใจในสินค้าและบริการของตนเองคือเมื่อเราเห็นโฆษณาแล้วเราอาจจะชื่นชอบปลื้มกับโฆษณานั้นอันนี้ก็ทำได้แต่ว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อสินค้านั้นเราจะต้องพิจารณาส่วนอื่นๆประกอบด้วยโดยเฉพาะคุณภาพของสินค้าคุณประโยชน์ของสินค้าที่จะเกิดต่อเราในอนาคตไม่ใช่ว่าสินค้านั้นทำลายสุขภาพนะทำลายสมองอะไรต่างๆแต่เราเพราะชอบโฆษณาเราไปซื้อนะอย่างนั้นก็ไม่ควรจะทำเช่นนั้นแม้ว่าการรู้เท่าทันสื่อจะไม่ใช่เรื่องใหม่ของสังคมไทยแต่การจะรู้เท่าทันสื่อที่แท้จริงได้นั้นจะต้องมีสติและคิดให้ถึงเป้าหมายที่แท้จริงของสื่อนั้นๆว่าผู้ผลิตหวังผลอะไรจากเราและหากเราในฐานะผู้บริโภคไม่ยอมติดอาวุธทางปัญญาให้มีความรู้เท่าทันต่อสื่อทุกรูปแบบแล้วก็อาจพ่ายแพ้ต่ออิทธิพลสื่อและแน่นอนหากเรารู้ไม่เท่าทันเราอาจจะติดกับดักของธุรกิจต่างๆรวมถึงก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบอย่างที่เห็นต่อๆกันมาเป็นลูกโซ่จนส่งผลให้เกิดเป็นปัญหากับสังคมต่อไปในอนาคต